สวัสดีค่ะคือเอ๋นะคะจะมาสาธิตนะคะวิธีการดูไพ่ป๊อกนะคะวิธีเนี้ยเป็นการเรียงไพ่แบบอาหรับลาตีค่ะช่วงที่เอ๋เรียนอยู่มหาลัยอ่ะคือเอ๋จะเป็นคนชอบดูดวงมากก็มีไปดูดวงกับหมอดูไพ่ป๊อกหมอดูโหราศาสตร์เขมรหมอดูโหราศาสตร์ไทยหมอดูยิปซีอะไรพวกเนี้ยแล้วก็มีหมอดูคนหนึ่งที่ว่าเอ๋สนิทด้วยอ่ะเขาเป็นหมอดูไพ่ป๊อกนะแล้วเขาบอกว่าคือตัวเขาเองอ่ะเขาบอกว่าเขาอ่ะเคยไปดูดวงที่พม่าแล้วก็หมอดูพม่าเนี่ยเขาจะเรียงจะมีการเรียงไพ่แบบอาหรับลาตีก็คือเขาเรียกพรมอาหรับมาค่ะแต่เอเรียกว่าการเรียงไพ่แบบอาหรับลาตีการเรียงไพ่แบบพรมอาหรับอะไรอย่างเงี้ยก็อันเนี้ยคือวิธีการเรียงไพ่แบบเนี้ยคือเขาสอนต่อมาอีกทีนะคือหมอดูคนนี้เขาเป็นคนสอนต่อมาอีกทีนึงเพราะว่าคือเอ๋เป็นลูกค้าที่ไปหาเขาทุกเดือนเดือนหนึ่งก็ครั้งหนึ่งบ้างสองครั้งบ้างอะค่ะคือไปหาเขาบ่อยอะค่ะเขาเห็นเราชอบเรื่องทางด้านนี้เขาก็เลยสอนดูมาอันนี้นะคะเป็นการเรียงไพ่แบบอาหรับราตีนะคะหรือพรมอาหรับก็สับไพ่สับเท่าอายุก็ได้สับ9ครั้งก็ได้นะคะสับเนี่ยค่ะสับพอสับเสร็จแล้วก็ให้ตัดเป็น3กองเนี่ยค่ะแล้วก็เลือกกองไหนก็ได้นะคะกบกองไหนก็ได้อันนี้เสร็จแล้วนะคะก็พรมอาหรับไม่ใช่พรมวิหารนะคะเขาเรียกการเรียงไพ่แบบพรมอาหรับโอ้ยดีใจยังเลยอยู่แถวนี้ขอโทษค่ะขอโทษนี่นะคะจะเหลืออยู่เท่านี้ไอ้ที่เหลือเนี่ยจะเอากบตรงไหนก็ได้แต่ปกติเอจะสับอีกรอบหนึ่งแล้วก็โอเคก็จะกบหน้าตัวเองใจตัวเองแต่ถ้าสมมุติช่วงนั้นอ่ะมีสมมุติถ้าเกิดเราอ่ะมีปัญหากับใครอยู่ก็ให้กบคนนั้นก็ได้เหมือนตอนนี้เอมีปัญหากับเพื่อนอยู่เป็นผู้หญิงมีอายุมากกว่ากบอีนางนี่อ่ะแล้วก็เงินก็คือเลข10นะเงินก็คือเลข10กบตรงนี้ก็ได้กบใจอ่ะหัวใจเห็นไหมคะนี่หัวใจนะคะหัวใจอยู่ตำแหน่งไหนนี่ค่ะเอหัวใจกบใจเนี่ยเหลืออยู่3ใบคือจะเอากบให้หมดเลยก็ได้นะหรือว่าจะทิ้งก็ได้นะเนี่ยทิ้งดีกว่าไม่เอาแต่จะบอกนะว่าโชคดีจังเลยโอ้นี่นะใบเนี้ยเป็นไพ่ที่แย่มากสอบตกอกหักลักคุดป่วยเสียเงินโชคดียังเลยที่ทิ้งอ่ะฉันทิ้งความทุกข์ความเศร้าทิ้งไปแล้วทิ้งผู้ชายด้วยนะคะอันนี้เป็นไพ่แจ็คข้าวหลามตัดเนี่ยจะว่าไปก็คือเป็นนักเรียนนอกก็ได้เป็นหนุ่มรูปงามก็ได้แล้วก็หน้าตาดีด้วยทิ้งอีกทิ้งผู้ชายทิ้งโรคภัยให้เจ็บไพ่ใบนี้นะคะหมายถึงความเครียดความกดดันทำงานไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่มาพร้อมความเขาเรียกอะไรนะเป็นไพ่ที่มาพร้อมความสำเร็จที่มาพร้อมความยากลำบากไพ่ใบนี้เขาเรียกว่าหมายถึงคนต้องทำงานหนักเหน็ดเหนื่อยต้องขยันก็คือทิ้งอ่ะที่ทิ้งอ่ะก็ไม่แปลกเพราะว่าเป็นคนที่โคตรจะขี้เกียจก็ทิ้งก็คือทิ้งความขยันทิ้งเนี่ยทิ้งอะไรที่ที่ไม่น่าทิ้งก็เนี่ยอันนี้ทิ้งผู้ชายคือฉันทิ้งผู้ชายฉันทิ้งความขยันทิ้งโรคภัยให้เจ็บแล้วไอ้ที่กบนี่อะไรเอ่ยอันนี้คือวืบใครวะมีผู้ชายอายุมากกว่าคนหนึ่งนึกถึงอยู่ผิวคล้ำค่ะจะมีการเดินทางระยะสั้นแล้วก็ได้เงินแล้วก็หัวใจ
หัวใจก็นึกถึงไอเนี่ยคำพูดเป็นเงินเป็นทองหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองจะได้เงินก็คือมาจากคำพูดใจคิดเรื่องเงินสำหรับคนที่มีปัญหาอยู่ตอนเนี้ยเขาอยู่กับผู้ชายคนนึงนะมีผู้หญิงคนเนี้ยเขาอยู่กับผู้ชายคนนึงอาจจะเป็นแฟนเขาหรือลูกก็ได้อันนี้คือความเครียดความวิตกกังวลนะเครียดเรื่องการทำมาหากิน10อันเนี้ยคือเงินก็เนี่ย9คือความคิด10คือเงินคิดเรื่องเงินแถวบนนี่คือสวรรค์แถวบนนี้นะด้านบนเนี้ยนะเขาเรียกฐานไอ้นี่ฐานโลกมนุษย์ฐานคนรวยเขาเรียกว่าเป็นฐานคนรวยแต่ถ้าใบแหม่มหัวใจของเราเนี่ยอยู่แถวบนเนี่ยแสดงว่าดวงขึ้นมากนะถ้าเล่นหวยเล่นหุ้นน่ะมีโอกาสถูกถ้าไพ่ตัวเราเนี่ยขึ้นแถวบนเนี่ยแสดงว่าดวงขึ้นแต่อันเนี้ยมันอยู่ในฐานของคนรวยไม่มีปัญหาอันเนี้ยฐานคนจนแถวที่3เนี่ยฐานคนจนส่วนแถวที่1เนี่ยฐานนรกเป็นช่วงที่ว่าต้องใช้กรรมเก่าดวงตกหนักต้องใช้กรรมเก่าเนี่ยค่ะการเรียงไพ่แบบพรมอาหรับมันก็สามารถดูไพ่ข้างเคียงได้นะแต่บังเอิญไพ่ข้างเคียงดีจริงๆใบนี้ดีนะหมายถึงเพื่อนผู้อุปถัมภ์เนี่ยอันนี้ดีจะสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาด้านความรักแล้วก็ไพ่ข้างเคียงเป็น9หัวใจแล้วก็7อันนี้ได้คือการเงินเนี่ยจะได้มาจากการเดินทางและสิ่งที่คิดเนี่ยจะมีคนช่วยแล้วก็สำเร็จก็จบแล้วนะคะสำหรับการเรียงไพ่แบบพรมอาหรับค่ะ